ธรรมสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่จะพูดถึงความอาถรรพ์ที่จะทำให้เรากล้าหาญอย่างไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่เรากำลังจะก้าวแต่ละก้าวของชีวิตเจออะไรที่ยากสิ่งนั้นถ้ามีความอาถรรพ์ในใจความกล้าหาญก็จะเกิดขึ้นค่ะอย่าทำงานอย่างกล้าหาญบ้าบิ่นแต่ให้มีความอาถรรพ์อยู่โดยธรรมเช้านี้เตรียมสวมหมวกเตรียมรองเท้าเพื่อจะเดินทางแล้วนะคะเราจะขึ้นที่สูงอีกครั้งหนึ่งและเป็นการเดินอย่างชัดเจนกับชีวิตของเราที่จะนำน้ำซึ่งหมายถึงชีวิตขึ้นไปสู่สิ่งที่เราเชื่อว่าชีวิตที่ไม่ขาดน้ำชีวิตจะงอกงามเสมอค่ะต้นไม้บนยอดเขานั้นต้องการน้ำอยู่นะคะถ้าวันหนึ่งที่นี่ฝนตกน้ำที่มาจากฟ้าก็จะชุ่มชื่นเขียวขจีอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าแรงเราจะเห็นว่าภูเขาเหล่านี้มันกำลังส่งสัญญาณว่าในความแรงถ้าจะไม่ร้อนก็ต้องอาศัยน้ำใจของผู้คนทุกคนจริงๆน้ำใจของผู้คนเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสำนึกมีสำนึกที่จะเดินทางระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและแร่ธาตุที่เราจะเกื้อกูลไม่ขโมยธรรมชาติจนกระทั่งธรรมชาติลงโทษน้ำคือธรรมชาติน้ำจะไม่เหือดหายไปเลยค่ะถ้าเรารู้จักเคารพน้ำใจในชีวิตของเราทุกคนน้ำใจเป็นสิ่งที่ต้องมาก่อนน้ำได้ซ้ำนะคะถ้ามีน้ำใจก็มีน้ำคำนะคะแล้วก็มีน้ำอื่นๆอีกมากมายแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสำนึกที่มาจากน้ำใจของคนทุกคนที่อาจหารโดยธรรมและนำไปสู่ความสำเร็จของการดึงน้ำให้ขึ้นไปสู่ที่สูงแล้วไหลลงมาอย่างให้ชีวิตกับทุกชีวิตไม่เลือกว่าต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่มันเป็นสายใยแห่งชีวิตที่เป็นห่วงโซ่ของทุกชีวิตที่จะมีน้ำเป็นเหมือนสิ่งหล่อเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะคะเมื่อวานเราก็เจอไส้เดือนแล้วพอน้ำราดไปไส้เดือนก็มีชีวิตเลยค่ะเราลองมาเดินดูนะคะต้นหญ้าที่เห็นอยู่เนี่ยก็อาศัยน้ำนะคะถ้ามีน้ำก็มีดอกไม้ล่ะค่ะการที่เราได้มองเห็นสิ่งที่คุณแม่พาเดินดูทุกวันทุกวันทุกวันบนความยากลำบากคุณแม่จะนับว่าคุณแม่มาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคือช่วงโควิดเพราะจริงๆแล้วก็แค่มาแล้วไปแทบจะไม่ได้ค้างเลยแต่ว่าพรรษาเนี้ยในช่วงก่อนเข้าพรรษาเราเห็นสถานการณ์ที่ยากลำบากของโควิดโจทย์เรายากขึ้นแต่ว่าความอาถรรพ์โดยธรรมของเรามันเข้มแข็งมากมันจึงทำให้เราสู้กับใจของตัวเองแล้วไม่ถอยและสิ่งที่เห็นทั้งหมดนี้คือความอาถรรพ์โดยธรรมมากกว่าความพร้อมในเรื่องอื่นเลยค่ะคือสติปัญญาต้องมาก่อนเลยสติปัญญาเป็นอริยทรัพย์ค่ะทรัพย์ภายนอกหาได้ไม่ยากเลยค่ะติดตามมาเลยนะคะวันนี้มีเป้าหมายเมื่อวานนี้ขึ้นไปบนภูเขาตรงนี้ค่ะคุณแม่มีอักเสบก็หญิงชราคนหนึ่งนะถ้าใครมีปอกที่จะซัพพอร์ตตรงนี้จะดีมากสำหรับการเดินขึ้นที่สูงเนี่ยพอเดินลงคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาเล็กน้อยเพราะเดิมทีมันก็มีอยู่แล้วระยะหลังเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเดินเพราะว่ามีเหมือนมันมีอะไรคะมีความแข็งแรงมันก็เดินอยู่ในที่ราบวันนี้จะพานั่งรถแล้วก็จะเดินเอ้ยขับผ่านเส้นทางที่เป็นทุ่งหญ้าเข้าสู่ทาราฟาร์มนะคะไปด้วยกันเลยค่ะถ้าใครอยากให้ชีวิตมีความชำนาญต้องกล้าทำไอ้สิ่งที่มันไม่เคยทำเช่นลุกขึ้นมาตอนเช้าไม่เคยทำก็ทำเถอะนะคะหรือว่าไม่เคยนอนตอนหัวค่ำก็ทำเถอะเพราะว่ามันคือการชาร์จพลังงานที่ดีตื่นเช้านอนหัวค่ำเมื่อวานนี้คุณแม่ได้
ดอกไม้ดอกหนึ่งซึ่งมันบานพร้อมกันแล้วเขาก็เตรียมเป็นอาหารเช้านะคะก็คือไม่รู้อะว่าไอ้ดอกไม้ชนิดเนี้ยถ้าทานมากมันจะระบายท้องเขาชื่อดอกชมจันทร์ซึ่งตอนนี้กําลังเตรียมให้ประตุกแล้วดอกชมจันทร์เนี่ยทุกบ้านต้องมีเลยค่ะมันเป็นคล้ายๆยาระบายแต่ว่าไม่รู้เลยทานเยอะไปหน่อยปรากฏว่าได้เรื่องเลยค่ะยังระบายอยู่ถึงเช้านี้อยู่เลยแต่ก็เบาดีค่ะจะขึ้นที่สูงเราเอาความรู้เล็กๆน้อยๆเป็นเกร็ดของการเดินทางเพราะว่าดอกชมจันทร์เนี่ยสวยนะคะเดี๋ยวจะพูดเรื่องเล่ากุศลกับดอกชมจันทร์หน่อยนะคะวันนี้มาเลยค่ะเราจะไปณจุดที่หลายคนบอกว่าไม่ค่อยเคยเห็นแล้วก็รู้สึกได้ว่าโอ้มันสวยเหลือเกินก็คือตรงบริเวณน้ำ2ล้านลิตรอ่ะขึ้นมาเลยลูกขึ้นมาเลยค่ะอ่ะหรือว่าจะขึ้นมาขึ้นมาก่อนเลยลูกไม่เป็นไรเราไปแบบแอดเวนเจอร์นั่นแหละโอเคค่ะโอ้ทุ่งหญ้าสวยงามนะวันนี้เมื่อเช้านี้แสงสวยมากเลยค่ะตอนตีสองเนี่ยมันยังฟ้าแบบมืดดาวสว่างเลยนะคะดาวสว่างจริงๆก็คือมันเยอะอะแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วตอนเช้ามืดเลยประมาณสักตีห้าแสงแดงมาเลยค่ะโอ้แดงมากเนี่ยดูสิคะดูทุ่งดาทุ่งหญ้าอะไรคะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่เขาเรียกอะไรฮะไอ้ที่มันเป็นดอกต้อยติ่งมาดอกต้อยติ่งก็ผ่านมาถ้าต้อยติ่งออกด้วยก็จะเป็นม่วงขาวนะคะพอมันออกดอกแล้วอีใบมันสีเหลืองๆก็ดูไม่เป็นประเด็นนะตอนแรกที่ปลูกยังไม่ออกดอกใบมันดูประเด็นแล้วดูม่วงเนี่ยเนี่ยถ้าข้างล่างเนี่ยเอาแค่เนี้ยถ้าเราหว่านไอ้เนี้ยไปให้มันขึ้นเองไม่ต้องปลูกนะไอ้สีม่วงน่ะยาวออกเห็นมั้ยลูกสวยงามนะเนี่ยสีม่วงคืองวงช้างใช่มั้ยคือคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบไม้ป่าชอบไม้ป่าแบบอาการประมาณว่าอะไรขึ้นมาก็ใช่หมดอ่ะไม่ต้องมานั่งปลูกกุหลาบหรือลาเวนเดอร์เลยนะเป็นคนที่ชอบเดินป่าชอบดูป่าวันนี้จะพาเดินป่าดูสิสีม่วงมันชอบที่แล้งอันนี้อะไรนะปุ๋มพันงูขอจำพันงูเขียวอ่ะมองขึ้นไปที่ทางเข้าทาราฟาคุณย่าเจ้าขาคุณย่าตกลงแตกไหมคะเนี่ยแตกเนาะแตกยอดอันนี้นะคุณย่าใส่ทองของเรานะกี่ร้อยปีฮัลโหลชื่ออะไรจ๊ะผู้หญิงด้วยนะเนี่ยตัวเมียเอาละสิตอนนี้ถ้ามีพันงูเขียวเก็บหมดโอ้ยอยากไปตรวจน้ำตรงนี้จังตรวจไปเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเอาดินที่เราเปิดทางตรงบริเวณอะไรเนาะบริเวณสถูปะเดี๋ยวเราเติมแล้วตรงนี้ที่จริงนะเราซับให้ชาวบ้านมาช่วยเราทำจะได้ความรู้ไปกับเราอันนี้เรากำลังบอกชาวบ้านไปด้วยนะคะว่าการเดินทางที่อาถรรพ์ต้องกล้าทำในสิ่งที่เราทำได้อย่ากลัวเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการเดินทางของเรามาดูน้ำที่เราไม่ใช้พลาสติกเลยค่ะอันนี้เป็นบ่อน้ำที่ไม่ใช้พลาสติกแต่เป็นบ่อน้ำธรรมชาติที่เอาดินที่เราขยายถนนนะคะออกมาเก็บน้ำสูงขึ้นมาประมาณสัก1เมตรถ้าฝนตกจริงๆน้ำก็จะไหลมาจากภูเขานี้ก่อนค่ะแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็ซึมผ่านไปทางด้านนี้เห็นชัดเจนเลยว่าอันนี้น้ำมันสูงขึ้นจนกระทั่งไอ้ตะหลิ่งที่เราเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวต้องฝึกละอันนี้เขาเรียกอะไรนะไอ้ที่ตะหลิ่งที่เห็นเป็นดินน่ะที่จะไม่ทำให้ตะพักช่วยกุณาบอกมาด้วยนะฮะใครที่ดูแล้วรู้เรื่องอ่ะเป็นสาวไฮโซค่ะใครๆเขาว่าอย่างนั้นเอาใหม่นะคะตะพักคือที่ที่กันไม่ให้ตะหลิ่งพังแล้วตะพักเนี่ยถ้ามีน้ำสูงมันก็จะท่วมแบบนี้เลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยคือตะพัก
นะคะนี่เดี๋ยวทําท่าน้ําตรงนี้หน่อยเดียวก็เธอก็เล่นน้ํากันได้และพวกสะใจดีฉันจะเสียดายมากเลยฉันเล่นได้ฉันจะเล่นเลยนะเนี่ยชอบมากเลยตุ๊ป่องตุ๊ป่องเนี่ยส่วนทางฝั่งนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นน้ําที่ล้นมาจากฝั่งนู้นแล้วก็มีตะพักมีตะพักอันนี้เขาเตรียมทําเนี่ยแหละค่ะเขาเตรียมทําปูนที่จะให้มันถ้าท่วมขึ้นมาก็ลดแล่นได้แล้วก็มองไปยาวๆทิวไปยาวๆเลยนะคะไหนๆก็มาถึงแล้วก็ขออนุญาตจะนั่งรถไปไหมไปไหมนั่งรถไปดีกว่าไหมเอามาทางนี้หัวไปทางนี้ค่ะโชเฟอร์แคดดี้แคดดี้ไปทางนี้จ้า20 in 1ค่ะ20 in 1ไปทางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปกลับทางโน้นมาทางนี้มาเร็วเดินไปก็ได้นะแต่ว่าเซฟดีไหมวันนี้จะต้องขึ้นที่สูงอีกอ่ะไปได้ไหมมาเถอะมาเถอะกล้าๆ หน่อยชื่ออาถานโถมันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะขึ้นรถเลยค่ะทุกคนก็อยากขึ้นรถเพราะอะไรสบายกว่าเพื่อจะให้เห็นเลยเป็นการตรวจงานด้วยก็ไหนๆก็จะไปเอาน้ำขึ้นข้างบนอย่างน้อยก็ต้องมีน้ำขึ้นแหละบริเวณนี้เป็นบริเวณที่คุณแม่พาพวกเรามาตรวจงานอยู่เสมอๆนะคะที่จริงถ้าน้ำตรงนี้สูงเราจะไม่เห็นถนนกลางนี่เลยถนนกลางนี่จะเป็นน้ำผ่านและเป็นน้ำผ่านแบบน้ำไหลอะค่ะสมมุติว่าถ้าเราจะเดินผ่านเราก็จะเดินผ่านน้ําไหลผ่านนะคะแล้วก็เป็นน้ําไหลผ่านที่มีรถแล่นได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะต้องเตรียมทําตรงนี้เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวตั้งหัวกลับขึ้นภูเขาเหมือนเดิมนี่ค่ะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นใช่มั้ยคะทางฝั่งนู้นก็จะสูงกว่าฝั่งนี้สักเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราเก็บไว้อ่ะลงถอยนะคะนี่เขาเตรียมเขาเอาดินที่เราขยายถนนนี่แหละมาเสร็จแล้วอันนี้ค่ะเวลาน้ำที่มาเคมีจากที่อื่นก็จะเข้ามาถูกกรองก่อนเพราะเราต้องการให้ของเราตรงนี้มันเป็นอินทรีย์ที่ไม่มีเคมีก็ต้องผ่านที่กรองแล้วก็มาถึงตรงนี้จะเห็นว่าน้ำบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่ถ้าเก็บน้ำได้สูงจนกระทั่งน้ำท่วมตรงนู้นนะตรงนี้จะเป็นบ่อมังกรที่ใหญ่มากขนาดนี้ดูไว้เลยว่าหน้าฝนยังแห้งขนาดนี้นะถ้าหน้าแล้งจะขนาดไหนและแปลกมากเลยค่ะไม่ว่าเราจะถมยังไงเราจะเห็นน้ำที่ซึมจากใต้ดินที่มันมีน้ำจากข้างบนเนี่ยไล่มาถ้ามองจริงๆเราก็ยังเห็นน้ำไหลซึมอยู่ใต้ดินอยู่นะคะแต่ว่าคุณแม่ลงไปไม่ได้เพราะลงแล้วขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมคะเห็นความไหลของน้ำซึมๆเห็นไหมแต่ถาตามันคมพอหรือเปล่าเครื่องมือแต่ก็ช่างเถอะแต่เราเห็นแล้วว่าน้ำมันไม่ได้แยกบ่อมันซึมอยู่ตลอดจากบ่อ1 2 3และ4นะอริยสัจ4จริงๆทำกิจให้ดีเถอะวันนี้เขาจะขึ้นไอโซวอลอีกหลังนึงแล้วค่ะแล้วเราก็กำลังถามหาสถาปนิกที่จะลองดีไซน์ให้มันชะโงกเข้ามาในบ่อมังกรซึ่งก็ไม่ยากหรอกค่ะคุณแม่เองก็เป็นเนี่ยแหละค่ะสถาปนิกทำไปไม่กลัวน่ะคนมันเรียกว่ามี DNA บางอย่างของมนุษย์นะอันนี้มันก็คือการเลี้ยงดูที่มันสอนให้เราอาจหารไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะเราจะใช้สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรก็ได้ที่เกิดสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และถ้าเผื่อเราต่อด้วยว่าประโยชน์ตนแล้วประโยชน์ท่านด้วยมันจึงเป็นประโยชน์และความสุขของมหาชนคุ้นๆอย่างนี้ไหมคะทำชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์และความสุขไม่ใช่ของตัวเราแต่ของมหาชนคุณแม่อยากให้พวกเราได้เห็นการเดินทางบางอย่างซึ่งต้องบอกเลยว่าแค่เราเดินอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์อย่างเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนะคะเราก็จะเห็นบางอย่างที่เราได้ลงทุนไปแล้วมันพยายามช่วยเรานะคะลองดูบริเวณนี้เขากันน้ำตรงนี้กับตรงนี้คุณแม่ว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้เป็นที่น้ำไหลผ่านอันนี้เขาคงพยายามทำให้เราเห็นว่าคุณแม่จะเคาะตัดสินใจยังไงนะคะ
เนี่ยแหละค่ะคือต้นที่เมื่อกี้นี้ที่คุณแม่บอกชอบเจอที่ไหนคุณแม่สั่งเก็บหมดเลยพายาอะไรนะลิ้นอ๋อพันคือ1,000เนี่ย1 วันกับ1,000 รอยยิ้มเนี่ยเหรอนี่เดี๋ยวเราจะทำไร่พันงูเขียวแล้วงูเขียวเนี่ยเขามีฤทธิ์อะไรดับได้เยอะเลยค่ะสารพัดเลยค่ะเหรออะไรบ้างล่ะเอาสิเข้ามาสิจะเธอจะได้ฝึกเธอศึกษาไปเลยพันงูเขียวทำอะไรได้บ้างค่ะเกี่ยวกับคนที่มีอาการเบาหวานความดันสูงแล้วก็มีตัวหนึ่งค่ะเขาจะมีเขาสามารถทานได้ทั้งต้นแต่เราต้องนำไปตากให้แห้งค่ะสกัดเป็นสมุนไพรก็จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งมะเร็งได้ด้วยนะคะโอเคถ้างั้นบันทึกไว้ว่าเราถ่ายอย่างนี้นะปึ้งแล้วก็ดูดีเทลที่ถ่ายจากของเราไม่ใช่ถ่ายจากที่อื่นก็ทำเป็นเนี่ยค่ะหอจดหมายเหตุเรื่องสมุนไพรเลยแล้วก็เก็บไปว่าเราเจออะไรเช่นอย่างเงี้ยดอกเนี้ยคืออะไรสีม่วงเราจะเจอดอกไม้สีม่วงอันนี้ปลูกนะคะนี่อันนี้ปลูกนะตถาตาเนี่ยเอามาปักไว้พอมันใกล้น้ำดูสิมันจึงเป็นไผ่นิพพานเด้อสมัยก่อนไม่มีนะคะสมัยก่อนไม่มีค่ะที่เดินมาเนี่ยค่ะปลูกทั้งนั้นค่ะแล้วก็ปลูกมาจนถึงนี่เลยต้นนี้ก็ยกมาตั้งเนี่ยดูสิเขาก็บริจาคมาจากเนี่ยค่ะอะไรนะชะอมใช่ไหมเนี่ยเสียบๆปะรู้สึกว่าจังหวัดนี้นะไอ้ต้นเนี้ยมันเป็นไม้ข้างทางแต่ยายก็ชอบแต่ตอนหลังเนี่ยทำไมเขาขยายถนนแล้วเขาตัดหมดเลยนะขอเอามาปลูกก็ไม่ให้นะคนละหน่วยงานขอร้องเถอะค่ะกว่าจะหาเงินมาปลูกต้นไม้เนี่ยก็ยากแล้วทำไมให้กันจังเลยเงินตัดต้นไม้เนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้กล้าเถอะกล้าเถอะกล้าที่จะพูดกันดังๆแล้วจะได้รู้ว่าทุกหน่วยงานต้องรู้ว่าคุณต้องมีน้ำใจก่อนไม่งั้นก็ทำงานกันตายชาวบ้านก็เหนื่อยข้าราชการก็เหนื่อยอ่ะโผล่มานี่เลยแทนเห็นยังนี่นะคะเราไล่มาเราก็มองเห็นอีพันงูเขียวเนี่ยอยู่ข้างทางไปพร้อมกับซิลเวอร์โอ๊กของนานาชาติยังไม่รู้ว่าซิลเวอร์โอ๊กนี่มันจะยังไงเลยนะแต่ว่ามันก็ปลูกยากอยู่ตรงที่ว่าพอมันสูงเอาต้นใหญ่มาปลูกนี่มันตายง่ายเพราะเนื่องจากว่ามันต้องใช้ไม้ค้ำเยอะค่าต้นไม้ไม่แพงค่าไม้ค้ำแพงเราก็เลยลองปลูกอย่างนี้เลยค่ะเอามาสอดๆด้วยก่อนเนี่ยค่ะสอดปะมีไผ่มีซิลเวอร์โอ๊กมีก็ลองดูก่อนปรากฏว่าไอ้พวกกันดารนี่มันอึดทึดมากอึดทึดพวกเนี้ยเขาเรียกว่าตระกูลอึดบางทีมันก็เจอสิ่งที่มันเนี่ยคุณแม่จะพามาดูนี่ไงเห็นไหมไม่กินเราเดินรอบแล้วนี่เห็นปรับว่ายายพาเดินดูไรเนี่ยนี่ไงเวลาขี่จักรยานเด็กๆจะได้สนุกเพราะที่นี่เป็นที่แอดเวนเจอร์เด็กๆจะได้สนุกว่าเนี่ยเมื่อกี้นี่อยู่ตรงนั้นเดินอ้อมหนึ่งดูทุ่งหญ้าทุ่งหญ้านู่นลูกทุ่งหญ้าน้ำพุถ้าเราขยายต้นละ8 บาทใช่ไหมฮะให้ชาวบ้านไปตอนนี้ขยายเองได้ไหมน่ะป้าติงดื่มน้ำแล้วนะจ๊ะไอ้ปุ๋มมันบังคับคุณแม่เดินเริ่มหอบเสิร์ฟน้ำเสร็จป้าติงฝากกราบคุณแม่แปลว่าไม่กินไม่ได้นะลูกศิษย์ครูอยู่ดื่มแล้วที่จริงน้ำต้องดื่มเดี๋ยววันนี้จะเตรียมขึ้นไปเนี่ยค่ะดูสิคะนุ่งกางเกงเตรียมแล้วค่ะจินนี่จินนี่เห็นไหมคะแม่ชีตะเกียงพิเศษเตรียมเดินขึ้นกลัวกินน้ำเยอะแล้วขึ้นไม่ไหวงั้นเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนกินไปเลยเนี่ยชอบไอ้การที่มันเป็นมีความเป็นป่าเป็นรกเป็นปลูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปก่อนปรากฏว่าไอ้ที่อยู่ได้ก็คือไม้ป่าแถวๆนี้แหละเช่นปีบไผ่ตะเบเอ๊ะตะแบกตะแบก
อันนี้พยายามบอกชาวบ้านว่าอย่าทําเหลี่ยมเนี่ยเขาก็บอกว่าพอมันมีน้ําแล้วเขาขุดยากอันนี้สิ่งอ้างอิงนะฮะน่ะมีน้ําแล้วก็ขุดยากเราก็อยากให้มันเป็นเส้นสายของชีวิตที่มันไม่เหลี่ยมนะเวลาใครจะทําก็อย่าเหลี่ยมอ่ะคุณนายจอยคุณนายจอยดูอะไรอยู่ล่ะคะมาถ่ายไปสิคะรถกอล์ฟกับสนามของเราดูจะสนุกสนานนะฮะปัจจุบันขณะเป็นเวลาประเสริฐที่สุดนะคะค่ะเราก็จะเข้าสู่ข้างในทาราฟาร์มแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนขึ้นรถนะคะอยากเอาสโนว์มาปลูกสโนว์สีเหลืองสโนว์มีไหมคะสโนว์กินได้ด้วยสโนว์นะคะแล้วก็สะเดาสะเดาแล้วก็อะไรเอ่ยกระถินค่ะขอเชิญทุกคนขึ้นรถค่ะเราจะไปถึงน้ำ2ล้านลิตรค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ป้าตุ๊กบอกว่ามุมนี้ไม่ค่อยเคยเห็นเลยงามมากนี่นะมันมีต้นไม้ตายเยอะอยู่นะนี่ท้ายหนักไปไหมเนี่ยอันนี้ต้นอะไรอ่ะที่ตายเนี่ยชาวบ้านนะบางทีก็ต้องให้ต้นไม้มันมีชีวิตเนี่ยค่ะคลองสายใยชีวิตตรงนี้ค่ะถ้าตัดหญ้าตรงนี้ก็จะเห็นเวลาฝนตกน้ำซึมพอน้ำซึมเห็นต้นหญ้าเขียวไหมคะเห็นไหมคะเขียวนะคะเพราะตอนนี้มันมีร่องน้ำเราเรียกว่าสายใยแห่งชีวิตอันนี้ก็ผ่านคุณย่าอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเข้าสู่อีกสเต็ปหนึ่งของการที่ทำเรือนพ่อชามแห่งรัตนะนะคะเรือนพ่อชามแห่งรัตนะก็ต้องมีเนี่ยค่ะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะดูบัวนะคะบัวที่ใส่ลงไปเราก็เริ่มทดลองมีน้ำก็มีบัวนะคะมีเงาแล้วก็ไล่ผ่านบริเวณนี้เรากำลังเริ่มเอาชาวบ้านมาช่วยกันทำเขาเรียกว่ากระต๊อบไม้ไผ่นะคะตอนนี้คุณแม่ก็เปิดหมดใครมีฝีไม้ลายมือเข้ามาได้เลยค่ะกระต๊อบไม้ไผ่หรือกระต๊อบสิ่งที่เป็นที่พักนะคะของคนที่จะมาดูงานหรือชาวบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นถั่วลิสงอันนี้เราลื้อออกมาเยอะเลยใช่ไหมอันนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยตอนนั้นเป็นน้ำหยดนะคะเราก็จะใช้วัสดุที่คงทนเดี๋ยวลองดูเรามองเห็นว่าประสบการณ์ไม่เคยขาดทุนเลยค่ะทุกครั้งที่มีประสบการณ์ของการแก้ปัญหามันจะนำมาซึ่งความอาจหาญทั้งสิ้นนะคะประสบการณ์ของการแก้ปัญหาคืออะไรคะคือปัญญาที่จะไม่ย่อท้อความกล้าหาญมันเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาเช่นเรามีจินตนาการที่จะไปให้ถึงแต่มันต้องผ่านการแก้ปัญหาจนกระทั่งเรามั่นใจว่าเราได้เห็นมันจริงๆแล้วนะคะในลักษณะของการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่ก็ถามว่าคุณแม่เสียดายอะไรที่มาช่วยตรงนี้คุณแม่ยังไม่เสียดายเลยเพราะคุณแม่เห็นความรักในลูกศิษย์ที่มีต่อคุณแม่ความรักในครูบาอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์ทักทายแล้วค่ะเห็นงูเขียวเราไหมคะสีม่วงเนี่ยอีกทีที่ปุ๋มพันงูเขียวออกพันอันนี้อาจจะต้องเล็มหน่อยนะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะต้องหลบกิ่งไม้กิ่งเดียวแล้วเรามีสิทธิ์คว่ำได้นะหาทางหน่อยฮะเจอกระเป๋าแดงของใครแล้วเนี่ยข้าวกล่องข้าวสีแดงเนี่ยของใครเราลองทายกันดูซิว่าใส่เสื้อ40พรรษาบนมรรคคาแห่งการตื่นเนี่ยเป็นใครนะฮะGood morning แม่ชิกิ๊บไม่ทานข้าวเช้านะวันนี้คุณแม่ลาสังฆะไม่ทานข้าวเช้านะแต่คุณแม่จะขึ้นเขาเดี๋ยวเรา9โมงเราขึ้นพร้อมกับกรมป่าไม้นะหันไปทางนี้มองเห็นเลยตถาตา
เห็นองค์พระริยะธาราองค์ปฐมไม่โรคองค์นี้สําคัญประทานพรอยู่กับต้นไม้ที่ไม่ฉีกกิ๊บรดน้ําเวลาไม่ฉีกกิ๊บเหนื่อยอย่าลืมนะลูกยากยังไงก็จะทําให้สําเร็จลูกขอบใจมากนะจ๊ะคุณยายไปก่อนจ้ะก็ทักไปเถอะค่ะอีกหน่อยเราจะสร้างเนี่ยค่ะกระต๊อบเล็กๆให้แม่ชีมีที่พักเอาขนำก่อนละกันนะเขาเรียกขนำรู้แล้วต้นนี้ไม่ได้ตายนะแตกใบอ่อนดูสิใบสีแดงเนี่ยถ้าเอาไอ้ตะแบกอ่ะจอยไปเถอะถ้าตะแบกนะแล้วมันเป็นสีแดงอย่างเงี้ยมันก็เป็นใบไม้เปลี่ยนสีนะใช่ไหมฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะอ่ะเราขึ้นไปข้างบนเลยจ้ะเมื่อวานนี้เราเดินเข้าไปตรงนี้วันนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะความอาถรรพ์เราอย่าหลับตาอยู่กับความกลัวอย่าหลับตาอยู่กับความมืดเราต้องรู้ว่าไม่ว่าเราทำอะไรเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระแม่ธรณีนะคะแม่คงคานะคะพระแม่ทาราโอ้เห็นเราหมดละค่ะแล้วเราทำอย่างเงี้ยมีแต่แซ่สองนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงช่องนี้ค่ะแล้วเราจะเดินไปด้วยกันวันนี้ขออนุญาตที่เราจะจอดลงตรงนี้ก่อนจอยจะได้เอารถไปกลับหัวไว้นะคะตอนนี้เราเดินมาเลยค่ะเมื่อเราได้มีโอกาสที่จะรู้จักการเดินทางอย่างอาถรรพ์โดยธรรมขอความกรุณาเก็บพลาสติกทุกชิ้นนี่คือกลุ่มของการทำงานกลุ่มเก็บเราทำให้ยังไงก็ได้หุบเขาเราไม่มีพลาสติกอะทำได้ไหมทำได้ค่ะทำได้เลยมองไปลูกยายว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยเพราะเรากล้าที่จะทำนะในวันแรกที่ยายไม่มีน้ำเลยไม่มีเลยลูกเราก็คิดกันมากเลยว่าเราจะเอาน้ำจากที่ไหนอ่ะสิ่งแรกที่เราคิดก็คือน้ำจากแม่น้ำต่อไปก็คือน้ำจากใต้ดินและพอฤดูฝนเราก็ได้น้ำจากฟ้าแต่ถ้าเราไม่ตั้งคำถามเลยว่าเราจะเอาน้ำจากไหนเราจะกลายเป็นคนขาดแคลนเลยค่ะฟังใหม่คนรุ่นใหม่กล้าที่จะตั้งคำถามกับตัวเองถ้าเราจะมาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในทฤษฎีเดิมเขาพูดว่าที่นี่คือเงาของฝนทฤษฎีที่บอกว่าที่นี่ฝนไม่ตกตกเบาๆตกอ้อมๆตกที่อื่นตรงนี้แค่เป็นเงาของฝนมันไม่ได้ทำให้เรากลัวเลยค่ะแต่มันทำให้เรากล้าและอาจหาที่จะลองดูว่าและถ้าเราทำที่นี่เป็นแหล่งน้ำไม่ใช่แค่เงาเราต้องทำยังไงสิ่งแรกที่เราทำคือพยายามที่จะหาน้ำเข้ามามันถึงจะบอกว่าเราจะเก็บน้ำยังไงพอเราจะพยายามหาน้ำเข้ามาแล้วเราจะเก็บน้ำได้ยังไงเราก็เริ่มจากการขุดแต่เนื่องจากว่าที่นี่ดินมันไม่เก็บน้ำเราก็ต้องไปอาศัยวัสดุตัวใหม่ซึ่งเนี่ยค่ะพลาสติกที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นวัสดุในโลกปัจจุบันเห็นไหมคะน้ำดึงมาจากอ่าวบางกอนแล้วค่ะเมื่อกี้ยังไม่มีเลยดึงมาแล้วค่ะเราเริ่มทำคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรลูกอย่าไปกลัวว่าใครไม่เห็นด้วยแล้วจะไม่ทำจำไว้เลยนะเด็กๆคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยเป็นความท้าทายที่เราจะพิสูจน์ว่าเห็นด้วยต้องทำยังไงและถ้าไม่เห็นด้วยต้องพิสูจน์ว่าแล้วยังไงล่ะถึงจะเห็นด้วยเมื่อเรามีความอาถรรพ์ในการประสบความสำเร็จที่ลงมือทำสักครั้งหนึ่งเราจะแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้ว่าไอ้ทฤษฎีที่มันไม่เห็นด้วยมันมาจากอะไรและต้องแก้ไขมันอย่างไรเราไม่ปรารถนาที่ให้สังคมไทยแล้งน้ำใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าเรามีน้ำใจเราจะไม่ขาดแคลนน้ำถ้าเรามีปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องมีอย่างหนึ่งมีน้ำใจมีปัญญาแต่มันต้องมีความอาถรรพ์ไงความอาถรรพ์นี่แหละจะทำให้เราแลกเปลี่ยนยอมแลกเปลี่ยนเอาละเราก็เห็นแล้วว่าน้ำลงมาเข้าใจว่าเขาทำให้เห็นว่ามีน้ำและเขาทำให้เห็นว่าเวลาที่น้ำไม่มามีเงาอันนี้ยายรู้เลยนะว่าสคริปต์ก็คือเขาพยายามช่วยเราอยู่รายการตอนเนี้ยเชื่อว่ากำนันคิวดูอยู่ใช่หรือเปล่าสาธุมาเขาปล่อยน้ำมาให้เห็นว่ามันมีน้ำแต่พอน้ำมันกระเพื่อมเงามันไม่สวย
แต่ตอนนี้มีเงาให้ดูนะคะพระอริยธาราองค์ปฐมหันพระพักไปทางพระมหาเจดีย์แล้วมีองค์ที่เรากำลังสร้างเป็นองค์ใหญ่ถ้าเรามองจริงๆเราจะเห็นพระพักของพระองค์ท่านหันแล้วเรียงกันอยู่อย่างงดงามเลยค่ะคุณแม่เห็น3องค์ตอนนี้นะคะคือ1องค์ปฐมที่อยู่บนบ่อเงาในบ่อและบนยอดเขาเป็นเรื่องเดียวกันสังเกตไหมคะว่าเรากำลังอยู่ตรงบรรยากาศที่ทำให้เห็นได้เลยว่ายากอย่างไรในทฤษฎีของการทดลองได้เกิดขึ้นแล้วใน1ปีนี่คือ1ปีนะ1ปีมาละน้ำเหมือนสั่งได้เลยนะเนี่ยเรามองเห็นเนาะว่าสิ่งที่เราได้ทดลองในที่สุดใน1ปีน้ำบ่อนี้ก็ไม่เคยขาดเลยค่ะเราจึงจำเป็นที่ต้องมีพลังงานของพระอาทิตย์เข้ามาด้วยมีพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานของแสงอาทิตย์ขึ้นทุกวันโซลาร์เซลล์ที่เรากำลังจะเปิดถ้ามองไปที่อาคารของไอโซวอลทุกหลังจะมีโซลาร์เซลล์อยู่ค่ะเราเริ่มมองเห็นเรามีจานรับพลังงานของพระอาทิตย์นะคะแล้วก็ปั่นออกมาเป็นพลังงานน้ำแล้วก็ไหลไปตามต้นไม้ที่ปลูกสิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งที่คนรุ่นใหม่นะคะอย่างงมงายอย่างงมงายว่าเราทำไม่ได้เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราทำไม่ได้เธอรักในอะไรเธอทำสิ่งนั้นเถอะและเธอจะเห็นว่าสิ่งที่เธอรักมันต้องเสียสละเพื่อคนอื่นด้วยไม่ใช่สิ่งที่เรารักมันจะต้องเป็นไปเพื่อเราเราไม่ควรจะเรียกร้องในสิ่งที่เราให้ได้อันนี้คือต้นไอ้นั่นใช่ไหมคะต้นอะไรนะที่มันมีปอกๆอ่ะผักกระเฉดผักกระเฉดเนี่ยเดี๋ยวช่วยเอาไปตัดแล้วเอาไปใส่ตามนั่นได้มั้ยตามคลองสายใยรักอ่ะเราเรียกอะไรนะนมอ่ะนมผักกระเฉดน่ะอันเนี้ยอย่าเอาทิ้งเลยหนูถ่ายไว้ก่อนเลยค่ะให้คณะแม่ชีเด็กๆอ่ะค่ะได้เรียนรู้ว่าผักกระเฉดนี่คุณแม่เห็นเลยนะเนี่ยมันมียอดอ่อนเนี่ยค่ะรับรองได้เลยว่าเด็กๆจะได้กินผักกระเฉดสวยงามผักกระเฉดใบมันจะสวยงามแล้วมันมีนมตอนสมัยที่เราเป็นเด็กนะเราจะเป็นคนขอลอกไอ้นมผักกระเฉดน่ะแต่ทำไมผักกระเฉดอันนี้ไม่มีนมมีไหมหรือว่านมมันถูกตอดไปหมดนี่ไงผักกระเฉดนะอันนี้เราหามาผักกระเฉดเป็นผักน้ำนะคะเนี่ยค่ะเชื่อว่าอันเนี้ยเอาไปจิ้มขึ้นเลยเล็กๆเนี่ยเขามียอดผักกระเฉดขายจานหนึ่งตั้งหลายตังค์นะเราลองดูชนิดแล้วเอาไปจิ้มอันนี้ก็เดินผ่านอาหารการกินค่ะเดินทางด้านนี้ระวังตกนะลูกนี่มานี่อีกกลุ่มผักกระเฉดนี่ไงเราก็ฝึกนะคะดูแล้วอันนี้คือต้นอะไรรู้ไหมคะปราดของเราคนหนึ่งคุณลุงที่เป็นนั่นอ่ะอันนี้คือต้นหญ้าแฝกเนี่ยค่ะหญ้าแฝกแข็งแรงนะก้านหญ้าแฝกนี่แข็งแรงมากและเป็นก้านหญ้าแฝกที่เอาไปถักเป็นกระเป๋าได้แข็งแรงจริงๆเอาล่ะพอเห็นแล้วนะคะอัตถาตาไปทางโน้นเดี๋ยวยายจะพาเดินเพื่อที่จะทำให้เราเข้าไปป่านิดหน่อยตอนนี้กี่โมงแล้วคะปุ๋ม 7:45 เจ้าค่ะอยากเดินเข้าป่าไหมมีคนดูอยู่หรือเปล่าเอางี้ดีกว่า246คนเหรอเอาละเราจะเดินเข้าป่ากันลองถ่ายองค์นี้แสงสวยๆไว้นิดนึงเพราะแสงเริ่มมาแล้วจ้ะเรามืดเข้าป่าก็อันตรายเนาะแต่ตอนนี้เราพยายามที่จะรู้จังหวะนะคะอันนี้อาจจะมีต้นไม้บางอย่างซึ่งที่เราเคยเอามานะอันนี้ถ้าเด็กเข้าช้อนได้หนูจัดการเลยนะคะก่อนที่จะเข้าป่าไปข้างบนเนี่ยผู้หญิงจัดการตรงนี้ก่อนทำน้ำตรงนี้ที่จริงเราก็มีแพรแล้วด้วยนะเนี่ยเอาละเราจะมองเห็น
สิ่งที่เรากำลังจะชื่นชมยินดีไปด้วยกันอ๋อนี่เวลาน้ำล้นมันลงนี่ไงนี่ต้องระวังนะลูกน้ำล้นลงนี่อย่าให้ตรงนี้พังนะจ๊ะเพราะถ้าตรงนี้พังมันจะกลายเป็นการพังทั้งน้ำเลยอันนี้มันคงไม่พังหรอกแต่ว่าให้รู้ว่ามันมีประเด็นนี้ถ่ายไว้ก่อนค่ะแล้วเอาไปศึกษาการทำงานเป็นทีมกับสะใจดีวิจารณ์ก็จะได้รู้เพราะน้ำลงไปตรงนี้อันนี้คือทาราฟาร์มของเราแล้วล่ะต้นไม้ต่างๆที่ล้อมมาจากหมู่บ้านไร่เจริญยิ่งความดีเนี่ยก็รายงานให้หนูเล็กกับโชคทวีเห็นว่าใบไม้เริ่มแตกแล้วนะคะหลายคนบอกว่าถ้ามันแตกแล้วประคองให้ดีมันจะรอดเพราะฉะนั้นลองพยายามพูดถึงความรอดในทุกความหมายนะคะแล้วเราก็ไล่มาจนถึงตรงนี้น้ำที่ดึงขึ้นอันนี้ค่ะเป็นน้ำที่หมุนเวียนแล้วเราก็มีวิธีการดึงน้ำขึ้นปล่อยน้ำลงนะคะแล้วก็พระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์องค์ปฐมนี้ก็กำลังได้รับการซ่อมแซมก็ขอบพระคุณป้าตุ๊กมากเลยค่ะที่ให้การสนับสนุนการซ่อมเดี๋ยวเราต้องให้แห้งจริงๆค่ะแล้วเราก็จะทำการลงสีอีกครั้งหนึ่งก็เท่าที่มองดูต้นไม้ที่อยู่หน้าพระองค์ท่านเนี่ยแตกหมดนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นเฟสที่สองเฟสที่หนึ่งปลูกตะแบกอินทนิลรอดแล้วไม้ใหญ่ที่มีคนไม่เอาล้อมช่วยนี่คือการช่วยนะคะไม่ใช่เป็นการซื้อต้นไม้เป็นการล้อมช่วยแล้วก็ไล่ไปเก็บน้ำไปเราจะมีน้ำอยู่ตรงบริเวณนี้7บ่อเล็กๆหลังจากที่มีบ่อใหญ่2ล้านลิตรแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นว่าไปถึงเมื่อกี้นี้เราอยู่ตรงบริเวณนั้นที่มีไอโซวอลกองอยู่นี่คือสิ่งแวดล้อมที่เราเชื่อมั่นว่าความอาจหาญที่มาจากการทดลองนั้นจะนำไปสู่การถอดบทเรียนค่ะและหันมาทางด้านนี้นะคะถ้ามองย้อนไปทางด้านนี้วันนี้เราจะเอาพลาสติกที่มันเป็นไม่ใช่พลาสติกแบบนี้นะคะแต่เป็นพลาสติกของ SCG ที่เราพยายามที่จะใช้นวัตกรรมของสิ่งแวดล้อมที่มันมีวัสดุที่สามารถยกขึ้นไปบนภูเขาได้ซึ่งอันนี้นะคะกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ขอให้กรมป่าไม้นะคะแล้วก็เราเชื่อมั่นว่าการทำงานที่มันเป็นสิ่งดีงามอย่างเงี้ยมันอยู่ในสายตาอยู่แล้วโดยเฉพาะในดวงตาเห็นธรรมที่จะทำให้เราสามารถนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปเพื่อชีวิตที่ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นมนุษย์เนี่ยศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ศึกษาธรรมรู้ธรรมเพื่อให้พ้นทุกข์เมื่อเราพ้นทุกข์เราจึงสงบเย็นและเมื่อเราสงบเย็นเราจึงเป็นประโยชน์มันจึงได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นถ้าเรามองว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10บอกว่าเราจะสานต่อยอดสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่พวกเราควรจะพิสูจน์ว่าเราทำได้ด้วยความอาจหาญเพราะฉะนั้นโครงการที่เราจะนำน้ำจากตรงเนี้ยขึ้นไปข้างบนโดยวัสดุที่มันจะสามารถเก็บน้ำได้แบบไม่ได้หนักเกินไปนะคะแล้วก็ปล่อยซึมลงมาเราก็จะได้ภูเขาที่เป็นฟองน้ำถามว่ามันจะเป็นเงาของฝนอีกไหมคะมันตอบโจทย์แรกเลยว่าที่นี่คือเงาของฝนเมื่อปีที่แล้วคุณแม่ยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะคะมันน่ากลัวมากเลยเมื่อได้รับการบริจาคแล้วจะทำอย่างไรที่มันจะเป็นมรดกโลกมันจะส่งต่อมันเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับคนรับมากเลยนะคะว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันจะเกื้อกูลได้ยังไงเพราะการรับของเรามันคือการให้โอกาสต่อไปสิ่งที่คุณแม่ท้าทายตัวเองคือทำยังไงไม่รู้หรอกขอทำ
แล้วก็ทำไปงูงูปลาปลาสมหวังบ้างผิดหวังบ้างไม่กลัวไม่กลัวความผิดหวังพอวันหนึ่งมีโควิดถูกสั่งปิดเสถียรธรรมสถานในกรุงเทพมหานครเราจะยังช่วยหรือฉุดช่วยได้ยังไงเป็นโจทย์ของคุณแม่เลยคุณแม่ไม่เคยรู้สึกว่าเสียดายที่คุณแม่จะทำอะไรไม่ได้ในทุกครั้งที่ถูกปิดกั้นมันจะไม่ยอมจำนนและทำได้ดีกว่าเสมอเลยค่ะและแน่นอน4เดือนที่ผ่านมาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมและขณะนี้คือสิงหาพละ5มันทำให้คุณแม่รู้เลยว่าเคลื่อนได้แล้วเราเคลื่อนของยากได้แล้วจากการไม่ยอมจำนนนั่นความอาจหาญที่เป็นความกล้าหาญไม่บ้าบินเพราะมันต้องผ่านสถานการณ์ที่เรารู้ว่ามันยากแต่ไม่ยอมจำนนเมื่อเรารู้ว่ามันยากแล้วทำได้เราจะศรัทธางั้นวันนี้คุณแม่จะพาท่านเดินวันนี้นะคะขบวนการของเรานะคะจะมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาและถอดองค์ความรู้นะคะเพื่อรายงานให้สิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันออกไปให้ใครอยู่ที่ไหนเช่นเชียงใหม่มีไฟป่าอย่าไปพูดเรื่องดับไฟแต่เชียงใหม่จะต้องมีภูเขาที่มันมีน้ำและไฟมันไม่ติดต้องทำยังไงประมาณนั้นค่ะเราลองมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้คุณแม่จะไปจบลงที่ทางเข้าลองไปดูบรรยากาศของป่าดูก็แล้วกันค่ะแล้วเราจะรู้ว่าป่าเปียกป่าชื้นเป็นอย่างไรขออนุญาตที่จะเดินนะคะตอนนี้จะไม่ใช้รถเพราะเส้นทางมันสบายค่ะเราเดินผ่านมาเลยค่ะเราจะเห็นว่าทางฝั่งนี้เนี่ยเราปลูกต้นไม้ต่อจากป่าเดิมแล้วก็อยู่ได้เดี๋ยวเราก็จะปลูกต้นไม้ต่อจากน้ำเนี่ยลงไปน้ำเนี่ยจะอยู่ริมเขาเรียกว่าตีนเขาอ่ะจากน้ำตีนเขานี้จะขึ้นไปอยู่บนยอดเขาต้องทำยังไงนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอว่าถ้าคุณแม่ทำได้ใครก็ทำได้คุณแม่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเพียงแต่ไม่ยอมจำนนและที่สำคัญก็คืออาจหาญที่จะทำและถือว่าเป็นการทำเพื่อแผ่นดินด้วยนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเป็นการทำเพื่อทิ้งสิ่งที่กล้าเนี่ยไว้เป็นมรดกโลกเลยถ้ามองกันไปก็จะเห็นว่าการเรียนรู้ว่าต้นอะไรมันอยู่ได้ต้นอะไรมันอยู่ไม่ได้เช่นหญ้าแฝกเยี่ยมยอดหญ้าแฝกเนี่ยมีน้ำไม่มีน้ำถ้าขึ้นได้แล้วเนี่ยไปเลยค่ะลากก็ลงไปข้างล่างตะหลิ่งไม่พังอันนี้นะคะเตรียมได้เลยค่ะถ้าแหวกหญ้าแฝกไปก็จะเห็นนี่แหละค่ะกระเป๋าน้ำที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ตถาตาเห็นไหมยายเห็นนี่อันนั้นน้ำที่เราสร้างขึ้นอันนี้คือน้ำที่เราขุดไอ้ความที่มันชุ่มชื้นจากป่าลงมามันก็มาเก็บน้ำในกระป๋องนี้หญ้าแฝกนี้เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่เราต้องขยายพันธุ์นะแล้วเราก็ผ่านอ๋อตรงนี้เห็นชัดจ้ะมานี่เลยนี่ไงเหยี่ยวเขาตัดหญ้าให้ตรงนี้เห็นชัดอันนี้ก็ตะแบกครึ่งต้นตายเพราะมันไม่มีไม้ค้ำอันเนี้ยเดี๋ยวจะพาเดินเข้าป่าแล้วค่ะมองเห็นตรงนี้ก่อนเขาเปิดทางเนี่ยน้ำอยู่ตรงนี้โอเคนะมีไม้ของคุณยายมาด้วยหรือเปล่าเปล่าอ่ะมาวันนี้เราจะเข้าป่าเป็นวันที่สองนะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนโอ้ชอบมากเลยเพราะว่ามันเงียบแต่ว่ามันเย็นนะขอฮัทเชยก่อนนะจริงไม่ต้องหลบหรอกอ่ะมามันเย็นอันนี้ของคุณแม่เหรอเบากว่านี้มีไหมเนี่ยไหนลองดูสิลูกเตรียมเข้าป่าแล้วค่ะก็เวลาเข้าป่าก็ต้องมีไม้ค้ำนะคะมองไปก่อนเห็นภริยธาราแล้วให้นึกถึงเลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย
เราจะทำอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาเข้าปากด้วยกันค่ะเมื่อเราเดินเข้าไปนะในอุโมงค์ของต้นไม้ตรงนี้ถ้าเราเงียบๆนะเราจะได้ยินสรรพสัตว์เลยค่ะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่จะขนเสบียงขึ้นไปเดี๋ยวเราจะไปเดินอยู่ในที่ที่มันมีความสว่างหน่อยดีไหมเนี่ยเห็นไหมคะได้ยินเสียงแมลงไหมเนี่ยตรงนี้มีต้นไม้ล้มด้วยเนี่ยล้มมาเป็นลักษณะที่เห็นถึงธรรมชาตินะได้ยินเสียงไหมเนี่ยต้องมีหลังเขาเนี่ยไหมเนี่ยดูเห็ดสีสวยๆที่ต้นไม้นะ1ต้นตายเพื่อให้อีกหลายต้นโตนะ1ต้นที่ตายก็จะเป็นปุ๋ยอีกหลายต้นที่โตขึ้นคุณแม่จะเดินเข้าไปตามเวลาที่มีอยู่ก่อนเพื่อจะให้ทุกคนได้ติดตามอะอาจจะจบตรงนี้ก่อนแม่มันสว่างหน่อยมันจะมีช่องบางช่องอันนี้ตายเนาะมาแมลงเมื่อกี้ไม่มาละมีปวกเนี่ยปวกก็บอกว่าดินปวกเนี่ยเอาไปพอกโคนในธรรมชาติบำบัดไอ้แม่อูมันบอกว่าเอามาพอกอีตรงที่ปวดๆใช่ไหมบางคนเอาไปพอกหน้าด้วยเนาะแต่ต้องไล่ปวกไปมันไปเบียดเบียนเขาป่ะได้ยินเสียงดื่มน้ำไหมได้ยินเสียงนกเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะจบวันนี้ที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคณะทำงานเขาจะเริ่มขนของซึ่งตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนความห่วงใยความรักการมีการต่อกันจำไว้ไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเราโดยบังเอิญไม่มีใครเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกศิษย์เป็นครูบาอาจารย์กันโดยบังเอิญนะคะบังเอิญไม่มีมีแต่เหตุปัจจัยแห่งการเกิดในทุกความยากลำบากและคำถามที่ในชีวิตเราต้องตอบมันให้ได้ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเราจะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกได้อย่างไรเราไม่หนีโลกเราไม่กลัวต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดและถ้าเรามีปัญญาเราเปลี่ยนเหตุผลเปลี่ยนเอาความเห็นแก่ตัวออกอาจหารต่อไปในการที่จะทำสิ่งที่มันทำได้ยากก็คือการอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกนี่แหละอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกหรืออยู่กับทุกข์อย่างพ้นทุกข์ทุกข์เป็นประสบการณ์เป็นครูเป็นปุ๋ยถ้าเราไม่ยอมจำนนยากจนไม่มีค่ะมีแต่เศรษฐีมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้ให้ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมีปัญญาเห็นสิ่งเดียวกัน
ในมุมที่แตกต่างไม่เป็นไรไม่เกลียดกันเห็นสิ่งเดียวกันในมุมมองที่แตกต่างอาจจะได้พวงมาลัยที่งดงามบูชาพระรัตนตรัยเลยเราคือหนึ่งในพระรัตนตรัยที่นี่จึงทำเรือนพ่อชามแห่งรัตนะเพราะไม่มีความมั่นใจใดเท่ากับนี้มาก่อนเลยว่าสิ่งที่เหลือในชีวิตก็คือการทำงานอย่างสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาด้วยนี่คือมรดกของโลกที่ทิ้งไว้อย่างการทำหน้าที่ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จไม่ปิดกั้นวิธีการคิดที่แตกต่างแต่หาความร่วมมือให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการภาคธุรกิจประชาชนศาสนสถานหรืออะไรก็ได้แต่ต้องเป็นที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงที่นี่จึงเป็นเสถียรธรรมสถานเป็นหุบเขาโพธิสัตว์เป็นสถานที่ที่เราบอกได้เลยว่ามันต้องศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของโลกใบนี้มันเป็นมรดกที่เราทิ้งผลแห่งกรรมไว้เป็นมรดกโลกการที่จะมีต้นไม้มีน้ำมีดินมีฟ้ามีพลังงานของพระอาทิตย์ดินน้ำไฟลมที่จะออกมาเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าที่นี่ลงทุนอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นมาช่วยกันลงทุนให้สุจริตในกฎแห่งกรรมสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ด้วยความสุจริตนี้แล้วต้องเป็นประโยชน์อย่างสุจริตไม่สอดแทรกผลประโยชน์ใดๆนอกจากสงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติสรรพสิ่งทั้งหลายและธาตุทั้งหลายขอให้พวกเราทุกคนมีความตระหนักว่าชีวิตที่สั้นแต่ชีวิตงอกงามสั้นและสดไปด้วยกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ